สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูพิงอีกเช่นเคยนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์สารินีโชติ.com นะคะวันนี้นะคะพิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการซ้อนภาพยังไงให้เนียนนะคะลักษณะตามตัวอย่างที่คุณเห็นนี้เลยนะมีคนถามเข้ามานั่นเองนะคะก็เลยจะมาตอบคำถามแล้วก็สอนทำไปพร้อมๆกันนะคะเทคนิคจะง่ายได้ขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเอาล่ะนะคะคุณเตรียมภาพกันมาก่อนนะคะซึ่งไฟล์ภาพนะคะก็มีอยู่2ภาพด้วยกันนะจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาภาพเหมือนกับครูผิงเป๊ะๆนะจริงๆเอาภาพอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะซ้อนกันแต่ถ้าใครนะคะอยากจะเอาภาพจากครูผิงนะคะก็คืออเล็กให้เหมือนกับครูผิงเป๊ะๆนะคะก็เดี๋ยวคุณไปดาวน์โหลดไฟล์กันได้ที่เว็บไซต์สารินีโชติ.com เดี๋ยวผิงจะเอาลิงก์นะคะรูปของคุณอเล็กเนี่ยเอาไว้ให้แล้วคุณคลิกปุ๊บนะคะแล้วก็มันก็จะลิงก์ไปที่รูปแล้วคุณก็ไปดาวน์โหลดกันเองนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการซ้อนนะคะให้2รูปนี้เข้าไปด้วยกันแบบแนบเนียนทำยังไงนะคะคุณก็ต้องเลือกรูปใดรูปหนึ่งนะคะให้เป็นเมนหลักนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวไปตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนก็ได้ภาพที่เราดูเนี่ยน่าจะเป็นภาพหน้าปกพวก YouTube หรือเป็นข่าวเว็บไซต์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะตั้งกัน Full HD นะก็ที่ผิงใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ที่ 1280 คูณ 720 นะคะก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วไปที่เวฟแล้วมันจะมีให้เลือกเห็นไหม 1280 กับคูณ 800 เอาตัวนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันกด Createเมื่อ create ปุ๊บนะคะเราก็จะดึงรูป2รูปเนี่ยเอามาไว้ในนี้นะคะอ่ะคุณก็ดึงเข้ามาแล้วก็วางตามตำแหน่งที่คุณต้องการนะผิงก็จะวางตามตำแหน่งที่ผิงต้องการนะคะจริงๆการซ้อนรูปนะคะแบบนี้เนี่ยผิงสอนเอาไว้เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะเดี๋ยวผิงจะเปิดให้ดูเนี่ยค่ะก็คือ EP 298เทคนิคการซ้อนภาพให้เนียนคุณก็ถ้าใครอยากรู้ว่าซ้อนยังไงให้เนียนซีรีส์เรื่องนี้ก็ไปดูตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากดูของอเล็กก็ดูคลิปนี้ได้นะคะทีนี้ดึงอีกรูปหนึ่งเข้ามาอันไหนไม่ใช่การทิ้งนะคะดึงอีกรูปหนึ่งเข้ามานะคะก็คือรูปนี้นะคะดึงเข้ามาวางไว้ด้านบนนะคะแล้วก็วางไว้ตามตำแหน่งที่เราต้องการจะให้ซ้อนจากนั้นอันไหนไม่ใช่การทิ้งนะคะทีนี้ค่ะเราก็วางตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเนาะทีนี้เรานะคะวันนี้คลิปนี้ผิงจะให้ใช้ยางลบไปเลยง่ายดิเพราะว่ามันมี2สูตรด้วยกันการทำแต่วันนี้ผิงให้สูตรเดียวนะคะก็คือไปเลือกที่ยางลบนะคะคลิกขวานะแล้วเลือกยางลบทีนี้ไปเปลี่ยนหัวยางลบให้เป็นฟุ้งฟุ้งแบบนี้และปรับโอพาซิตี้ของด้านบนเนี่ยนะคะให้เป็น66 4 71เท่านี้เองจากนั้นนะคะเดี๋ยวผิงจะดึงรูปอเล็กคุณอเล็กให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงประมาณนี้กำลังดีติ๊กถูกจากนั้นเราเลือกยางลบนะคะปรับโอพาซิตี้กับโฟให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกหัวแปรงที่มันฟุ้งแบบนี้ทีนี้ค่ะขยายบัตรกดรอลิงค่ะแล้วคุณก็บัตรเข้าไปเลยเนี่ยค่ะบัตรเข้าไปแบบนี้เลยเนี่ยแล้วคุณก็ลบเข้าไปประมาณนี้เนี่ยมันก็คืนแล้วค่ะง่ายไหมเนี่ยเท่านี้เองแล้วคุณก็ดึงคุณอเล็กเข้ามาเสร็จเรียบร้อยโคตรง่ายพิงบอกเลยคุณจะซ้อนกี่ภาพคุณก็ทำแบบนี้นะใช้ได้เหมือนกันหมดช่วงท้ายนี้นะคะจะเป็นการแนะนำครอสถ้าหากว่าท่านใดไม่ได้สนใจอยากเรียนครอส Photoshop กับครูพิงก็สามารถกดปิดคลิปนี้และไปดูคลิปวิดีโออื่นได้เลยหรือท่านใดมาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะและอยากเรียน Photoshop กับครูพิงสาลิงีโชติครูพิงมีครอสสอนด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีทักษะมาก่อนเรียนได้เลยนะคะหรือมีทักษะน้อยชื่อคอร์สว่าท็อปคาร์ดสอนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานจนถึงระดับแอดวานซ์จนคุณเก่งเลยทีเดียวนะคะถ้าหากท่านใดสนใจก็สามารถสมัครเรียนหรือดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้และแน่นอนว่าช่อง YouTube ของครูพิงตอนนี้นะคะเปิดให้สมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งรายละเอียดที่คุณจะได้ถ้าคุณสมัครมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะ
วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบสำหรับนักเรียนนะคะที่ติดตามครูผิงจากช่อง YouTube เองก็ดีหรือรับชมผ่านแฟนเพจหรือติดตามผ่านแฟนเพจอ่ะตอนนี้นะคะที่ช่อง YouTube ครูผิงสาลินีโชว์เนี่ยเปิดให้สมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อดีของการสมัครอย่างแรกที่คุณจะได้นะคะก็คือคุณจะได้มินิคอร์สเรียนหรือวิดีโอบ็อกเซสพรีเมียมนั่นเองนะคะสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่จะสามารถรับชมและเรียนอย่างจุใจกับครูผิงได้นะคะไฟล์ที่คุณจะได้จะเป็นไฟล์ PSD นะคะสามารถไปปรับแก้ได้แล้วก็จะมีไฟล์เอาไว้ให้คุณฝึกฝนอีกด้วยและที่สำคัญไม่ได้มีแค่นี้นะคะในช่วงท้ายทุกๆคลิปสำหรับนักเรียนที่เป็นระดับสมาชิกนะครูผิงนะคะก็จะแจ้งไว้ด้วยว่าแต่ละภาพเนี่ยครูผิงไปหาไฟล์ภาพจากที่ไหนก็จะแชร์เอาไว้ทุกๆคลิปสำหรับวิดีโอพรีเมียมเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถมีได้และสามารถดาวน์โหลดได้นั่นเองนะซึ่งวิดีโอนี้ปกติแล้วเนี่ย1คลิปนะปกติครูผิงขายอยู่ที่ขั้นต่ำนะ500สูงสุดประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยนะต่อ1คลิปนะและคุณจะได้เรียนนะคะในราคาหลักร้อยเท่านั้นสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาเรียนผ่าน YouTube นะและไม่ได้เรียนแค่คลิปเดียว 1-2 คลิปต่อเดือนอีกด้วยนะและอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรที่มันมากกว่านี้ก็ติดตามกันแล้วกันไม่เคยขายถูกอะไรขนาดนี้นะคะเพราะว่าเอาใจช่วงโควิดด้วยสำหรับใครนะคะที่อาจจะอยากพัฒนาฝีมือตัวเองในช่วงนี้นะถือว่าเป็นการดีแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาที่สุดที่เคยทำใหม่ด้วยถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสมัครเรียนได้เลยตอนนี้แล้วไปเจอกันค่ะและหากว่าท่านใดมาดูคลิปวิดีโอนี้นะแล้วไม่อยากพลาดนะคะสาระดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์คุณสามารถกดไลค์แฟนเพจนะหรือกดติดตามนะแฟนเพจได้เลยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดแม้แต่คลิปวิดีโอเดียวหรือถ้าคุณรับชมผ่านช่องทาง YouTube ถ้าไม่อยากพลาดนะคะก็สามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ช่องกันไว้เลยนะคะเพราะว่าครูผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการใช้ Photoshop เนี่ยทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละกี่วันก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะเนาะก็อาจจะไม่ได้ทุกวันเหมือนเคยนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและพบกับครูผิงสาริณีโชติค่ะ